เราจะได้ยินเสียงบรรยายเป็นผู้บรรยายจากญี่ปุ่นนะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นสาวให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะแล้วก็มีสาวในสนามวันนี้เป็นไงฮะตั๋วราคาตั๋วเป็นไงบ้างนนท์ราคาตั๋วนะครับก็มี5ชั้นนะครับชั้นริงไซส์เนี่ยริงไซส์เนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 15,000 บาทนะครับครับรองลงมาก็ 9,000 บาท 6,000 บาท 3,000 บาทใกล้หน่อยก็ 1,800 บาทนะครับถือว่ารายงานข่าวสูงครับยังไม่ได้แจ้งนะครับว่าคนดูเต็มเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับจะสังเกตเห็นโอ้โหดูตาของอากิระนะครับเหมือนบวมๆนะครับเหมือนตาแกบวมๆเพราะว่าไฟสุดท้ายผมจำได้ที่เขาป้องกันแชมป์โลกนี่หน้าตานี่เละไปหมดเลยก็หลังจากจบไฟนั้นก็เขามีการบาดเจ็บใช่ๆแล้วก็ต้องพักแล้วก็หยุดมานานไปพักใหญ่ๆนะครับ16วันนี้ของดับเบิ้ลเมนอีเวนต์ IBF 世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦を行いますเมื่อวานนี้มีการชั่งหนักอย่างเป็นทางการนะครับทั้งคู่นี่ชั่งได้เท่ากันนะครับ 107.5 ปอนด์ต่ำกว่าพิกัดเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้ามีการชั่งหนักทดสอบอีกครั้งนึงนะครับก็ปรากฏว่าแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นนะครับไดกาชิมาสอบน้ำหนักได้ 116.6 นะครับส่วนสามารถเล็กมาสอบได้ 117 นะครับโอ้โหดูเหมือนเราได้เลื่อมหน่อยๆได้เลื่อมหรือกลัวจะอืดหรือเปล่าไม่อืดครับไม่อืดนะนะครับจาก108ขึ้นไป117ยายงาชิจาก108ขึ้นไป116เอาละครับแนะนำแชมป์โลก IBF 108ปอนด์ชาวญี่ปุ่นนะครับอากิระยายงาชิมาถึงฝั่งไทยครับตอนนี้ IBF 世界ライトフライ級คุณพิสารคุณพิสารมณิชยาลมยืนอยู่ด้านหลังคุณหนึ่งดำรงชัยผมพยักษ์บัญชาเมฆและก็เพชรบางบอลก่อเกียรติยิมนะครับนี่คือสามารถเล็กครับก่อเกียรติยิมในศึกชิงแชมป์โลก IBF ผลิตภัณฑ์เขาคอครับวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอจำกัดในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับสำหรับการชกของคู่นี้นะครับซูเปอร์ไวเซอร์ก็คือเบนไคลตี้นะครับกรรมการบนเวทีเจอหลาดไว้ให้คะแนนระหว่าง3ท่านครับลิกเบอเล็กเซวินและก็โจกราเซียนะครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีนะครับนี่เป็นชาวสหรัฐอเมริกาเจอหลาดไว้เจอหลาดไว้ This is good This is for the IBF Light Flyweight Title of the World I expect you to follow my commands at all timesBut protect yourself at all times. Touch him up, we can go to work. จะเห็นแชมป์โลกนะครับยายงาชินั้นดูจะหนากว่าครับดูร่างกายหนากว่าเอาละครับนาทีแห่งความระทึกใจกำลังจะเกิดขึ้นครับพี่น้องแฟนมวยทางบ้านนะครับช่อง3 SD สดครับจากญี่ปุ่นครับช่วยกันลุ้นและเชียร์เด็กไทยนะครับส่งกำลังใจมาส่งกำลังใจไปเชียร์กันเยอะๆครับครับพอเข็มขัดเส้นเนี้ยโอ้โหก็มีทั้งเมืองไทยกิติเกษมแล้วก็สมานสอนตะลุงนะครับเคยได้มานะครับ108บอของ IBF ห่างหายจากเมืองไทยไป21ปีนะครับครับตั้งแต่ปี38ครับดูท่าทางยายงาชิมุ่งมั่นครับแผนของสามารถเล็กเมื่อวานนี้ที่ได้คุยกันนะครับเขาบอกว่าจะดูเชิงก่อน3ยกแล้วก็จะลุยตั้งแต่ยก4นะครับดูครับว่าจะตามแผนหรือเปล่าครับยายงาชิพยายามจะจิ้มลำตัวสามารถเล็กครับขยับดูจังหวะการออกหมัดครับดูสปีดยายงาชิดูแผ่นหลังนะครับส่วนสูงใกล้เคียงกันแขนเรายาวกว่าครับสปีดหมัดของแชมป์โลกยายงาชิดูท่าทางไวครับ33ปีแล้วครับยายงาชิอายุก็ใกล้เคียงกันนะครับสามารถเล็ก32ตอนกับปีนึงครับยกแรกครับก็ยังต่อยแบบเก่งๆกันอยู่นะครับ
ชิงจังหวะวงนอกไม่ลุยนะครับสามารถเล็กเที่ยวนี้สภาพร่างกายเตรียมตัวการฟิตซ้อมเตรียมไปดีครับมีคุณหัวแท็กซี่นะครับให้การดูแลควบคุมอยู่ที่ค่ายที่บางบอนมีนักมวยหลายคนนะครับเพชรบางบอนเพชรนะครับแล้วก็คมพยัคฆ์ครับไฟนี้น่าจะมีอัดฉีดนะจากคุณหมอวิวัฒน์นะฮะ 10,000 บาทนะครับคุณหมอวิวัฒน์ 10,000 บาทเสียโก้ให้ 200,000 นะครับเสียโก้ให้ 200,000 คุณหมอวิวัฒน์นะครับอย่าน้ำมากูดหมอวิวัฒน์นะครับ 10,000 แล้วก็มีอีกหลายรายนะครับเพื่อการสนับสนุนก็รอที่จะมอบให้กับสามารถเลยครับถ้าเกิดว่านำแชมป์กลับมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยได้นะครับยังดูจังหวะครับเอานะครับที่ซ้ายครับออกซ้ายแล้วตามด้วยขวาครับนี่ครับจิ้มซ้ายดูยังรัดกลุ่มทั้งคู่ครับไม่ผีผางครับขวาลูกนี้คล่องศีรษะไปไปยกครับดูแล้วยังหมดยกที่หนึ่งกลับมาติดตามศึกชิงแชมป์โลก IBF ครับจากโตเกียวครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เขาคอโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคออันเนื่องมาจากพระราชดำริกุญแจและเครื่องมือสาวประช่างโซโลนะครับในห้างวิชัยกิจอยู่ที่กรรมการผู้จัดการเจริญสุขเภสัชหุ้นซื้อจำกัดท่านนายกสมชาติเจริญวัชรวิทย์ครับนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทยครับชมกันต่อครับยก2ครับสามารถเล็กชิงแชมป์โลก108ปอนด์ IBF นะครับสาภามวยนานาชาติเจอกับอากิระยาเกงอาชินะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอย่างที่สามารถเล็กบอกนะครับจะดูจังหวะจะโคนดูทีท่าดูเชิงสัก3ยกพยายามอ่านจังหวะคู่ต่อสู้นะครับสปีดหมัดยังไงชี้เวลาออกหมัดสังเกตดูนะครับจะมีไม่ได้ต่อยหมัดเดียวนะมี1 2ครับ1 2 1 2 3อะไรไปเลยนะมีการหลอกครับรอบๆเวทียังนั่งดูกันเรียบร้อยดีนะครับคิดว่าเกมยังไม่ห่างนะครับยังไม่มีความชัดเจนญี่ปุ่นนี่ถ้าเขาทำได้โอ้โหเสียงจีนนี่หรือฟ้าจะถล่มแผ่นดินทลายครับใช่เดี๋ยวค่อยฟังฮะค่อยฟังเสียงคนไทยนะสื่อมวลชนไทยที่เคยเข้าไปทำข่าวนี่โอ้โหเรียกว่าขนลุกเลยนะครับครับพลังเชียร์ของแฟนมวยชาวญี่ปุ่นก็เรียกว่าในเวทีขนาดนี้นะครับก็มีแฟนมวยชาวไทยที่ทำงานอยู่ในโตเกียวใช่ครับก็ไปดูครับนักมวยเก่าก็หลายคนก็ไปช่วยนะครับเดี๋ยวนี้มียิมของมวยไทยนะครับที่โตเกียวนี่เยอะแยะมากมายเยอะมากครับเกมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการชิงจังหวะนะครับครับยังยืนห่างกันอยู่สังเกตดูลูกเนื้อยังไม่เห็นนะครับเป็นจังหวะจากคนในการนำไปก่อนนะครับจังหวะหมัด 2-3 ยังไม่มีครับยังงาชิก็ยังชกกว้างๆอยู่นะครับจริงๆแล้ว2คนนี้เป็นมวยบูสไตล์คล้ายๆกันนะครับครับไม่มีใครถอยหลังกันสักเท่าไหร่ปกติมวยสไตล์แบบนี้สามารถเล็กชอบครับต้องเดินครับเดินเข้ามาสามารถเล็กก็ชอบสามนะครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เขาคอโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคอ
อันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับคุณนั่นเองจิตจักรจรเกียรติกาแฟโบราณตลามังกรบินนะครับบริษัทตอสยามคอมมิชชั่นจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางโตโยไทยยางเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทห้างขายยาตาเสือดาวจำกัด FBT ครับขอบคุณครับศึกชิงแชมป์โลก IBF ผลิตภัณฑ์เขาคอครับ108ปอนด์สามารถเล่นกางเกงสีเหลืองครับ2ยกผ่านไปนี่คะแนนคงจะออกไม่ได้นะอาจารย์ยังแล้วยกนี้นี่เพิ่งเริ่มยก2ครับนี่ยก3นะครับอาจารย์อ๋อยก3ครับผมถ้าเป็นผมให้คะแนนเสมอกัน2ยก10เออ10 2ยกครับเอาละครับสามารถเล็กตามแผนที่ให้ข่าวมาเมื่อวานนี้นะครับดูเชิง3ยกยก4ค่อยลุยนะครับเนี่ยฮะก็คงจะดูเชิงแบบนี้แหละครับแสดงว่ายกนี้ก็ยังคุมอยู่คงแบบตั้งรับเอาละครับอย่างรัดกุมจังหวะสปีดหมัดของยังกาชิไวครับสามารถโดนนี่หน้าสะบัดเหมือนกันยังจับจังหวะอยู่ครับซ้ายต้องนำไปก่อนนะครับซ้ายยังไม่ออกครับสามารถเล็กค่อยๆเบียดเลยนะครับสามารถเล็กครับใกล้ๆครับวันนี้ยายงาชิมาถอยแล้วครับตอนนี้มาวนซ้ายออกขวาเอาแล้วครับเริ่มลำตัวแล้วครับฮุกมาแล้วหมัดฮุกมาแล้วครับดูจังหวะฮุกซ้ายครับสามารถเล็กนี่นะครับยับซ้ายสปีดซ้ายออกแล้วขวาต้องตามครับต่างฝ่ายอย่างต่างต่อยด้วยความระมัดระวังดูครับเดินนี่ครับเบียดเอาละครับตอนนี้เริ่มเบียดแล้วครับอยู่ตรงนี้เริ่มเบียดใกล้ๆครับยาชีก็ถอยวนไปรอบเวทีนะครับเน้นยับซ้ายช่วงแขนสามารถเล็กยาวกว่านี้ต้องจิ้มซ้ายยาวๆไปก่อนนะครับฮุกซ้ายครับเป็นหมัดที่ออกได้ดีครับฮุกซ้ายฮุกซ้ายตามขวาโดนซ้ายลำตัวครับลำตัวครับยังเฉยๆครับปลายยกครับฮุกซ้ายตามด้วยขวาแหมมีกดต้นคอแล้วครับฮุกซ้ายนี่โดนครับแหมหมัดฮุกซ้ายตอนนี้เริ่มทำงานแล้วครับพักสักครู่ครับครับกลับมาติดตามกันต่อครับศึกชิงแชมป์โลก IBF ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เขาคอโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคออันเนื่องมาจากพระราชดำริเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ Heavy Duty ระบบ Jet 4ธนัทเฮิร์บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาดมตราโปรเซียนครับเป็นยาสามัญประจำบ้านพิมเสนามตราโปรเซียนเป็นยาแผนโบราณเช่นเดียวกันนะครับและขอขอบคุณช่อง3และขอขอบคุณการสื่อสารแห่งประเทศไทยครับเอาละครับยก4แล้วครับตามแผนเลยครับสามารถเล็กเดินลุยลุกหนักขึ้นครับเบียดเข้าไปครับยิงขวาแล้วครับต่อยขวาดีครับสามารถเล็กเบียดดีครับโอ้ยเอกชีต้องถอยครับต้องถอยครับโอ้โหครับเอาละครับตอนนี้เราต้องเดินเบียดครับปกติแล้วอากิระยังเอกชีก็เป็นมวยเดินหน้าเหมือนกันครับวันนี้เดินต่อเดินมาเจอกันต่อไปแล้วครับนี่อัปเปอร์คัทครับหุกซ้ายลำตัวครับสามารถเล็กนี่เวลาชกเขาจะมีเสียงออกด้วยนะเสียงอึ้ยอึ้ยครับฮะเอาละครับเบียดใกล้ๆครับจะกดต้นคอบ่อยๆนะครับยังกาเชะแม่หุกขวาหุกซ้ายโดนครับสามารถสายตายังไวครับสปีดหมัดซ้ายยาวๆครับแล้วครับขวาถามมาเลยนี่อยากจะชวนแรกนะครับแต่ยังไงทีนั้นไม่แรกด้วยครับใช้ฝีมือชั้นเชิงดักยับซ้ายแล้วก็วนไปครับคนออกซ้ายแบบนี้ครับยังไงทีสามารถเล็กต้องบี้ต้องลุยครับลุกให้หนักขึ้นต่อยให้โดนให้ยุบนะครับแต่ตอนต้นๆนี้ยังดีด้วยกันทั้งคู่ยังแข็งแรงเจ๊เก๋ก็ยังเบียดอยู่นะครับระวังขวาครับระวังขวาครับซ้ายลำตัวไ
ยังคู่ขี้สูสีครับท่านผู้ชมครับยายเองกาชีนครับออกขวาออกขวาโดนซ้ายลำตัวจมูกเหมือนแดงๆครับยายเองกาชีหมัดขวาสามารถเล็กนี่แกร่งเลยนะกะเอาให้อยู่เลยครับสามารถเล็กยิงตัวหลบ 1-2 สวยครับซ้ายไม่โดนเกมนี่สูสีมากเลยนะครับขวาได้ครับซ้ายชุดหนึ่งอ้าวแล้วครับโดนแล้วนะครับแม่หมัดฮุกซ้ายฮุกขวาทำงานได้ดีครับสามารถเล็กกระแทกซ้ายหมดยกครับพักสักครู่ครับครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เขาค้อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้ออันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับคุณเนกจิตจักรจรเกียรติกาแฟโบราณตามังกรบินแว่นตากรองแสงคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนคอนเซ็ปต์กรองแสงเยี่ยมวัสดุเบาใส่ได้นานต้องไอการ์ดนะครับบริษัทไดเกียร์ออยจำกัดและก็บริษัททวินไซเป็นเช่นจำกัดครับครับขึ้นยกที่5แล้วครับสามารถเล็กก่อเกียรติยิมครับยกที่4ที่ผ่านมามีฮุกขวาหนักๆ นะครับยายกาชีนั้นเอียงเลยครับนี่ครับฮุกซ้ายลำตัวเอาละครับหมัดฮุกนะครับเป็นหมัดที่ยายกาชีป้องกันไม่ได้ครับเห็นชัดเจนเลยครับจิ้มซ้ายไปก่อนครับซ้ายตรงๆครับหมัดแยบกระแทกซ้ายตรงๆเปลี่ยนได้ดีครับสามารถเล็กยายกาชียังวนไปวนมานะครับเขาหนีเร็วครับออกซ้ายออกขวาเร็วมากสมาร์ทเล็กก็มุ่งมั่นครับตั้งใจครับหวังจะเอาเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้นะครับกับเป็นของขวัญปีใหม่คนไทยยกนี้ยกที่5เปิดหัวมาได้ดีนะครับสามารถเล็กยังทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็มาต่อยเต็มเต็มหลายหมัดครับถึงตอนนี้แล้วนี่ไม่แน่แล้วนะครับเพราะว่าไม่ห่างนะครับพี่น้องแฟนมวยอาจจะได้ของขวัญส่งท้ายปี59ครับช่วยลุ้นแล้วก็เชียร์แล้วก็ส่งแรงใจกันไปนะครับมามวยนั้นเต็มที่แน่นอนครับบนเวทีไปชิงแชมป์โลกที่ญี่ปุ่นนี่ต้องต่อยให้เห็นนะครับต่อยให้เห็นต่อยให้อ่อนหรือต่อยให้นับไปเลยนะครับต้องมีเอาให้ขาดไปเลยนะครับหรือไม่ก็ต้องล็อกไปเลยระวังฮุกซ้ายเขาด้วยครับฮุกซ้ายเนี่ยยังจะชิงครับเพราะว่าหมัดขวาสามารถเล็กนั้นจะตกบางทีหน้ามันจะเปิดสามารถเล็กเบียดด้วยการเน้นยับซ้ายก่อนนะครับไปในมีวัลนีสอพลจิตเข้ามาเติมเรื่องของฝีมือนะครับลูกหนักก็ได้จากคมยักษ์บัญชาเมฆนี่ครับมีโยกหลอกล่อด้วยนะครับการเข้าไปทำยับซ้ายแหมไวมากนะครับนี่ฮะเองอาชิยับซ้ายคืนมาดูสเต็ปเท้าของแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นนะครับขวาไม่โดนครับยับซ้ายทีหนึ่งตอนนี้มาใช้วิธีการยับแล้วถอยยับแล้วถอยต่อยแล้วออกต่อยแล้วออกครับเข้าออกรวดเร็วครับขวาติดท่อนแขนครับซ้ายหมดยกครับพักสักครู่ครับเดินทางมาถึงยกที่6ครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เขาคอโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคออันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับในห้างชัดชัยคุณนิพาแสงสุริยฉัตรครับบริษัทแสงสุริยฉัตร2002จำกัดบริษัททวินสเปเชียลจำกัดครับกระเป๋าเสียมยับรับบินสโปโลบายเสียมยับและขอบคุณกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนครับมาลุ้นกันต่อนะครับยกที่6ครับคุณนี่น่าจะสู้กันแบบหนังชีวิตครับดูกันยาวสามารถเล็กก่อเกียรติยิมนะครับชิงแชมป์108ปอนด์หรือจูเนียร์ไฟเวทครับ IBF สาขาวิทยาชาติกับยายกาชินะครับอากิระยายกาชิในช่วงระหว่างพักยกนะครับทีมกล้องชาวญี่ปุ่นก็จับภาพไปที่ครอบครัวของยายกาชิครับมีลูกสาว2คนมีลูกชายคนหนึ่งภรรยานั่งเชียร์อยู่บนอัฒจังเอาละครับสามารถเล็กเบียดเข้าไปครับเอาละครับตอนนี้ศีรษะชนกันแล้วครับไม่ถอยแล้วครับอากิระยายกาชิเริ่มจะไม่ถอยแล้วครับยก6ครึ่งทางแล้วครับนอน
ครับต้องระวังฮุกซ้ายนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นฮุกซ้ายของแชมป์โลกเจ้าถิ่นยับซ้ายทำอะไรโยกเข้าหานะครับดีดีครับยับซ้ายสู้กันแม่ดูเยกชินนั้นไวนะครับเข้าออกไวสเปดหมัดไวฮะยังไม่เห็นลูกหนักนะครับแต่อย่าโดนบ่อยๆครับไม่ดีครับต้องออกหมัดครับแม่ฮุกขวามันวืดไปหน่อยแต่แท็กซ้ายนำไปก่อนครับบริเวณจมูกดูแดงแล้วครับแดงทั้งคู่เลยอุกหูโดนขวาครับวัดระยะครับสามารถเล็กพยายามโยกตัวครับนี่นะครับทิ้งขวาแต่ยังนี่กระชี้ยังไหวนะไหวครับโอ้โหโดนหุกขวาท่านนี้ครับตบขวาสองหมัดต้องมีจังหวะบวกครับแล้วครับโดนครับต่างคนต่างโดนครับทุกซ้ายโดนครับทิ้งขวาไม่ถึงทิ้งทั้งไหล่เลยครับยังอาทิพยายามออกซ้ายรบกวนนะครับก็ผ่อนนิดนึงครับสามารถเล็กมาโชว์เกมรับนะครับให้ทีนั้นเดินเข้าหาบ้างนี่ครับยับซ้ายคืนไหมครับหมดยกครับผลิตภัณฑ์เขาค้อนะครับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้ออันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับสมชายเปิดร้านเขาค้อโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริก็โทร0814893999นะครับกุญแจและเครื่องมือสำหรับช่างโซโลคุณวิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเอสัตพ่วนซิลจำกัดเดินทางมาถึงคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์นะครับในสมาคมกีฬามวยชื่อประเทศไทยครับเดินทางมาถึงยกที่7แล้วครับชิงแชมป์โลก IBF 108ปอนด์ผลิตภัณฑ์เขาค้อของบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อจำกัดครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอ้าวครับเริ่มบูครับบูหนักแล้วครับนนท์อ้าวครับชกกันได้กันครับไม่ถอยแล้วครับเยกชินอากิระก็ไม่ถอยครับอ้าวครับฮุกซ้ายแม่พูดกันหน่อยครับฮุกซ้ายฮุกขวาเอาละครับยิงใกล้ๆครับโอ้โหอัปคัตครับโดนฮุกซ้ายพูดต้องตั้งรับให้ดีนะครับสามารถเล็กวันนี้ยกนี้เยกชินนั้นเติมเกมลุกหนักขึ้นนะครับอ้าวแล้วครับเริ่มมันแล้วครับยืนใกล้ๆอย่างนี้มีได้เสียครับชิดๆหุกซ้ายยังไม่โดนอ้าวแล้วครับโดนซ้ายครับโดนซ้ายอีกหมัดหนึ่งสองหมัดแม่ใช้แขนผลักครับใช้หมัดนิดดันครับเยกชิใช้แรงก็เริ่มใช้แรงเยอะแล้วครับตอนนี้หุกขวาโดนผลหลอกกำลังขาต้องดีนะใช่ครับลุกไม่ได้นะครับอามาเล็กโดนครับโดนเริ่มจะโดนกระแทกซ้ายหลังจากเร่งกันมาต้นยกครับตอนนี้กลับมาผ่อนนิดหนึ่งยกที่7ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับตอนนี้แม่หนึ่งนาทีแรกนี่เยกชิมแรงมากเลยนะครับเขาก็คงเหนื่อยเหมือนกันนะใช่ครับเขาก็มาผ่อนครับหนึ่งนาทีเขาก็มาผ่อนเหมือนกันขวาหมัดนี้ครับโดนครับฮุกซ้ายไม่โดนออกครับต้องออกหมัดครับซ้ายลำตัวขวาแม่ไม่โดนครับกระแทกซ้ายครับปลายยกเราเริ่มดีครับหมดยกซะก่อนครับพักสักครู่ครับเริ่มเข้าสู่ยกที่8ครับ
ขอบคุณผลิตภัณฑ์เขาค้อโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้ออันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับคุณนเนกิจขจรเกียรติกาแฟโบราณตามังกรบินบริษัทตอสยามคอมเมอร์เชียลจำกัดครับยางโตโยไทยเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะครับห้างขายยาตราเสือดาวจำกัดและ FBT ครับกลับลุ้นกันต่อนะครับเวลายังมีนะครับสามารถเล็กต่อเกียรติยิมชิงแชมป์โลก108ปอนด์ IBF นะครับอากิระเอกาชิเดี๋ยวนี้ออกมาพอดีครับเอกาชิไม่เร่งเหมือนต้นยกเมื่อสักครู่นี้นะครับต้นยก7โอ้โหนาทีเต็มๆครับเร่งกันเต็มที่เลยตอนนี้ต้นยก8นี่ยังกลับมาวนต่อครับเนี่ยเอกาชิต้องจับจังหวะให้ดีครับนี่นะครับซ้ายแล้วตามด้วยขวากระแทกซ้ายไปก่อนกระแทกซ้ายดีครับดีครับระวังฮุกซ้ายครับครับขวาเรายังไม่เข้านะครับเราก็หวังขวาของสามารถเล็กนี่แหละครับโอ้ยสามารถเล็กก็ไม่กลัวนะครับเพราะว่ารอแรกเลยนะครับดึงตัวหลบขวาไม่โดนครับขวาคืนฮุกซ้ายต่อยขวาครับยังห่างไปนิดนึงครับยับซ้ายจังหวะที่สามารถเล็กต่อยนี่ยังกระเช็คกระดึงตัวยังแต่พ้นรัศมีหมัดครับเอาละครับเดินเข้าหาครับซ้ายขวาซ้ายขวาแม่เอาละครับบวกขวาครับฮุกซ้ายครับแม่ซ้ายไม่โดนครับเอาละครับยังกระชี้เร่งแล้วครับเร่งแล้วสามารถติดมุมอยู่วนออกมาฮุกขวาบวกโดนซ้ายลำตัวเอาละครับบวกจังหวะนี้ใครดีใครอยู่นะครับสามารถเล็กโดนครับแต่ก็จะเอาคืนโอ้โหเนี่ยฮะอย่างที่บอกนะครับว่าเสียงเชียร์ของแฟนชาวญี่ปุ่นนี่ดังมากเลยนะครับถ้าเกิดเขาทำได้นะครับโอ้ยขวาแม่ย้ำบวกครับเยเกชิก็ย้ำขวาสายหมัดยับซ้ายครับสกัดเอาไปครับซ้ายตรงทำได้ดีครับสามารถเล็กเอาเลยครับติดมุมครับพยายามบวกฮุกขวาหูขวาลูกนี้ไม่โดนครับดูหายใจลึกๆครับโดนซ้ายลำตัวครับกรรมการเตือนต่อยต่ำไปหน่อยครับซ้ายต้องออกครับกระแทกซ้ายพักสักครู่ครับครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เขาข้อครับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาข้อเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ระบบเจ็ตโฟร์ชนะเทอร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาดมตราโป้ยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมเซนน้ำตราโป้ยเซียนเป็นยาแผนโบราณเดินทางมาถึงยกที่9ครับชิงแชมป์โลก IBF ผลิตภัณฑ์เขาข้อครับสามารถเล็กก่อเกียรติยิมครับกางเกงสีเหลืองสภาพร่างกายยังดีครับยังไม่มีอาการอ่อนให้เห็นนะครับแต่ดูจะโดนยายกาชิครับหลายหมัดนะครับยกที่ผ่านๆมาคือดูเกมแล้วเราก็หวังหมัดขวาของสามารถเลยจะโดนยายกาชิบ้างนะครับจังหวะที่บวกนะครับต้องรับรับให้ดีนะครับเอกาชิกดดันอย่างหนักครับเขามีสปีดหมัดที่เร็วกว่าครับโดนเบียดครับฮุกขวาแท็กซ้ายกับแท็กซ้ายนำไปก่อนครับซ้ายลำตัวครับโดนครับโดนครับระวังบวกขวาซ้ายขวาหูโดนขวาครับต่อยขวาไม่โดนครับติดหมัดเอกาชิเริ่มเร่งแล้วครับหูหมัดขวาตรงๆครับโดนครับกระแทกซ้ายครับแม่เยเองกระชิยังไม่มีอาการยุบให้เห็นเลยนะแม่วันนี้ดูเข้ามาดีจริงๆครับปึ๊กปักเลยครับโอ้แล้วตัวใหญ่นะฮะยิ่งต่อยิ่งใหญ่ครับโอ้ตัวใหญ่จริงไม่น่าเชื่อน้ำหนักน้อยกว่านะครับโอ้โหโดนครับของเรายังทนได้ครับบวกซ้ายครับสำคัญให้อยู่แล้วก็บวกครับรอลูกบวกเลยครับตอนนี้
ยับซ้ายสกัดเอาไว้ครับอ้าวแล้วครับ1 2 3ดีครับยกที่9ครับโดนขวาลำตัวโดนขวาลำตัวยังแข็งครับยังแข็งครับขวาคืนมาแยบซ้ายครับเยกกันที่ขวาอัปเปอร์คัตซ้ายจ้องขวาครับไม่ลงไม่โดนครับยังไม่โดนครับโอ้โดนขวาครับโดนขวาต้องโต้ครับต้องโต้ฮุกขวาคอมกระแทกซ้ายโดนครับพักสักครู่ครับเดินทางมาถึงยกที่10ครับโปรแกรมสำหรับปีหน้าครับ9มกราคมไปที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านนะครับมหกรรมมวยโลกของก่อเกียรติมีเพชรบางบอนก่อเกียรติยิมมีเทพผลิตมีน้องหมวยมีเดชอำนาจแล้วก็มวยไทยโลก3คู่ช่อง3 SD ถ่ายทอดสดครับ9มกราคมครับชมกันต่อนะครับสามารถเล็กกับยัยกะชินะครับยก10กรรมการเตือนยัยกะชิครับใช้ลักษณะเหมือนฝ่ามือดันหน้าของสามารถเล็กนะครับเอาละครับกลับมาเดินต่อครับเยกาชิสามารถเล็กกระแทกซ้ายโอ้โหซ้ายลำตัวโดนแล้วครับเยกาชิยังเฉยๆครับโดนแล้วแม่ไม่มีอาการยุบให้เห็นเลยนะเอาละครับพมรวมหมัด1 2ติดเชือกหลังติดเชือกต้องบวกครับกระแทกซ้ายกระแทกฮุกซ้ายไม่ถึงส่องตั้งรับให้ดูนะครับหาจังหวะตอบโต้หวังหมัดขวาบวกครับสามารถเล็กยังทีขวามายังทนได้โอ้โหโดนครับขวาเมื่อกี้เข้ามุมยกที่ผ่านมานี่สามารถเล็กยังยิ้มได้นะครับสภาพร่างกายยังดีครับฮุกซ้ายครับเอาละครับต้องบวกซ้ายครับนี่โดนครับต้องออกคืนบ้านนะครับซ้ายขวาอย่าให้เขาได้ใจนะครับต้องตอบโต้ทางสามารถเล็กซ้ายครับเย็บซ้ายดีเราไม่มีโอกาสออกหมัดชุดเลยครับอาจารย์เอาละครับเย็นกระชิออกชุดครับหน้าฮุกขวาฮุกซ้ายเอาละครับไล่ลุกไล่เต็มที่ครับเย็นกระชิเดินเข้ามาทิ้งขวาจ้องเลยครับอัปเปอร์คัตซ้ายไม่โดนครับหมัดซ้ายสามารถเล็กต้องกระแทกไว้ตลอดครับทำไปทำมาเลยสามารถเล็กต้องมาชกเกมรับนะเพราะว่าอย่างที่นั้นแกเขาชิงเดินเลยก็เป็นแต่เขามั่นใจร่างกายมั่นใจทุกอย่างเลยดูตัวเนื้อตัวนี่ใหญ่ครับฮุกขวาครับโดนแม่หมดยกครับพักสักครู่ครับ10ยกผ่านแพ้คะแนนก็โอเคเดินทางมาถึงยกที่11แล้วครับชิงแชมป์โลก IBF ผลิตภัณฑ์เขาคอครับสดจากโตเกียวครับกรรมการเตือนทั้งคู่ครับศีรษะชนกันครับยังไม่เข้าครับโดนอัปเปอร์คัตไป2-3หมัดครับยิ่งต่อยิ่งตัวใหญ่ครับ11ยกแล้วโอ้โหยังดูแข็งแรงครับเยงกะชิเอาแล้วครับฟุบซ้ายโดนครับยังเฉยๆซ้ายต่อยนำซ้ายออกนี่ต้องระวังอัดบวกครับซีดนะครับฟุบขวาบวกขวาไม่โดนกระแทกซ้ายซ้ายลำตัวโดนครับ
ท้ายลำตัวครับชิขวาสามารถเล่นในตอนชิงกับวินโนเอ108ปอนด์ของ UFC ในแพ้แล้วยก11นะครับวันนี้นี่ดูร่างกายยังดีครับโอ้โหโดนครับเยกาชิโดนแล้วเฉยครับวันนี้แรงมากโอ้วันนี้มาดีจริงครับเอาแล้วครับชุดใหญ่แล้วครับสามารถเล่นครับเราโดนครับโดนเยอะแล้วครับฮุกซ้ายบวกฮุกซ้ายคืนมาเอาแล้วครับฮุกขวาบวกต้องบวกแล้วครับยังไงก็ต้องบวกแล้วครับเวลายังไม่หมดจะถือว่ายังมีโอกาสนะครับหมัดมวยไม่มีแรงแน่นอนนะครับโดนขวาครับเราก็ยับซ้ายได้เรื่อยๆนะครับแต่มันหยุดไม่อยู่ครับมันเป็นจังหวะเบาครับมันหมัดซ้ายนำนี่มันเป็นหมัดที่สร้างจังหวะนี่นะครับฮุกซ้ายโดนครับคือหลายจังหวะนี่ที่เราเห็นแล้วเขาสามารถเลือกต่อยได้เลยนะครับอ้าวแล้วก็นี่ครับออกเป็นชุดครับโดนครับอุ้ยสามารถเล็กโดนยังเฉยครับบวกซ้ายครับบวกแล้วบวกแล้วเป็นไงเป็นการแล้วเอาบวกเลยครับพยายามจะบวกครับสามารถเล็กโอ้ยต่างคนต่างโดนนะครับโอ้โหมันมากครับโอ้หัวใจจะหยุดใจหายใจคว่ำนะครับเราจะได้ชมภาพกันไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณไทยทีวี4ช่อง3ครับนี่นำช็อตเด็ดๆให้ท่านได้ติดตามกันโดนอัปคัตหลายหมัดครับโอ้3ทีเลยครับฮุกซ้ายนี่โดนกกหูขวาโดนซ้ายลำตัวครับคือการออกหมัดของเอกชีนั้นออกได้หลากหลายแล้วมีหมัดชุดด้วยครับเนี่ยรัวหมัดชุดในช่วงปลายนะครับบวกของเราก็ต่อยโดนที่มุมก็ต้องบวกครับหมัดสุดท้ายโดนครับเอกชีก็โดนครับขวาแต่ก็ยังแม่โดนแล้วยังเฉยครับแม่น่าจะครบยกนะนนนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับอีกยกเดียวครับหน้าตาอาจจะมีรอยบอบช้ำนิดหน่อยครับแต่ไม่มีแตกไม่มีบวมนะยังกระชี้กับตาซ้ายก็บวมนะครับใต้ตาเนี่ยบวมหน่อยยกสุดท้ายครับกรรมการบอกให้กอดกันหน่อยก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์เขาคอครับโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาคออันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเครื่องปรับอากาศมิซูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้ระบบเจ็ตโฟร์ชนะเทิร์ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาดมตราโพแทสเซียมเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมเซนน้ำตราโพแทสเซียมเป็นยาแผนโบราณยกนี้ยกสุดท้ายนะครับเราจะไปเคารพธงชาติกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับลุ้นกันต่อครับชิงแชมป์โลก IBF ผลิตภัณฑ์เขาคอสามารถเล็กก่อเกียรติยิมครับยังแลกกันเหมือนเดิมครับยก12แล้วยกสุดท้ายแล้วหัวศีรษะนี่ชนกันตลอดแล้วครับปลายเท้าชนกันอ้าวแล้วครับแลกซ้ายแลกขวาครับโอ้ยแบบนี้สนุกครับพอทำอะไรนั้นอยากแลกอยู่แล้วนะครับเรารับให้อยู่นะครับสามารถเล็กโอ้กรรมการยุติเลยครับนนครับโอ้ไม่นับเลยนะครับยุติการแข่งขันเลยโอ้โดนชุดนี้ชุดใหญ่ครับไม่ต้องมีคะแนนเลยกรรมการใจร้ายเหลือเกินครับยุติการแข่งขันเลยนะครับยก12ครับจะหมดยกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมีภาพช้าให้ชมกันอีกครั้งนึงนะครับคือจังหวะสามารถเล็กก็ไม่มีอะไรเสียแล้วนะครับคนแรกก็เป็นแรกนะครับเพราะยกสุดท้ายแล้วทีนี้พอแรกไปแล้วของเราก็มีอาการใช่ครับแล้วมันเป็นจังหวะที่สามารถเล็กนั้นไม่ตอบโต้ฮะ
คือกรรมการเขาก็ดูอยู่พักใหญ่นะครับแล้วก็พิจารณาดูแล้วว่าเกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายกับสามารถเล็กนะครับไม่ปล่อยให้โดนมากนะครับก็เข้าไปขวางโบกมือเลยยุติการแข่งขันไปเลยนะครับในประมาณเกือบปลายยกที่12แล้วนะครับกำลังยกอยู่แล้วนะครับยัยกาชิอากิระครับสามารถป้องกันแชมป์โลก IBF 108 ปอนด์ไว้ได้ครับทีนี้เกินน็อกเอาในยกที่12ครับ